ผมนายอนุชาจิตปรีดาเกิดมาจากครอบครัวที่ยากจนไม่มีแม้แต่เงินจะมาโรงเรียนถ้าผมยังคงเรียนหนังสือต่อไปทางบ้านคงจะลำบากมากกว่านี้สิ่งที่ผมทำได้ในแต่ละวันคือการต่อสู้ไปวันวันนี้มีคนให้ชีวิตใหม่กับเด็กคนหนึ่งที่อนาคตไม่แน่นอนเลยในวันนั้นคนคนนี้ทำให้ผมตั้งปณิธานไว้ว่าผมจะเป็นผู้ให้ให้กับคนอื่นที่เขาไม่มีโอกาสคนที่เขาต้องการโอกาสเหมือนกับผมในตอนนั้นซึ่งอาจจะไม่ใช่เงินทองแต่คือความรู้